เอเชียนบีชเกมส์ที่ภูเก็ตปิดฉากประทับใจเฟเดเรอร์ช่วยสวิสคว้าแชมป์เดวิสครับสมัยแรก for the first time another fabulous moment in the career of the great man Roger Federer มันชินี่ประเดิมอินเตอร์แบ่งแต้มเอซีมิลานซาปาตาออบี from the edge Obi scoring the equalizer Joel Obi Milan สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่นะครับรายการ Sport Today Extra นะครับช่วงวันจันทร์แบบนี้แน่นอนว่าผลการแข่งขันจากวันอาทิตย์น่ะมีมากมายแน่นอนนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณชมัยพรครับใช่แล้วค่ะอย่างที่คุณณรงค์ฤทธิ์บอกไปผลการแข่งขันกีฬาเพียบเลยนะคะแต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นกันก่อนที่กีฬาที่มีการแข่งขันที่บ้านเรากับ Asian Beach Game นั่นเองก็จบลงไปด้วยความสวยงามและความน่าประทับใจนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันค่ะโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลา 18:30 นกับพิธีปิดการแข่งขัน Asian Beach Game 2014ณศูนย์กีฬาสะพานหินพร้อมมีคุณกอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาท่องเที่ยวและกีฬาและเป็นประธานนะคะโดยพิธีปิดมีการแสดง4ชุดใช้นักแสดงกว่า800คนชุดที่1มนตราแห่งจุดหมายปลายทางในฝันนำเสนอคุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติและชุดที่2มนตราแห่งความทรงจำจากนั้นเป็นขบวนพาเหรดนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้ง43ชาติพร้อมพิธีการเชิญธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียและธงการแข่งขันลงจากยอดเสาก่อนเป็นการส่งมอบธงการแข่งขันให้กับเวียดนามเจ้าภาพครั้งต่อไปโดยมีเลควานไฮรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งเวียดนามและศาสตราจารย์ฮวงหวินเกียงรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเวียดนามเป็นผู้รับมอบตามด้วยพิธีเชิญธงชาติเวียดนามขึ้นสู่ยอดเสาและการแสดงพื้นเมืองของเวียดนามจากนั้นก็เป็นการแสดงชุดที่3ขมนตราแห่งความประทับใจด้วยการดับไฟในกระถางคบเพลิงพร้อมกับปล่อยโคมลอยหลากสีสันขึ้นสู่ท้องฟ้าและปิดท้ายกับชุดที่4มนตราแห่งความสุขนำเสนอภาพแห่งความประทับใจในการเข้าร่วมการแข่งขันของชาติสมาชิกและไฮไลท์พิธีปิดมีการปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลซึ่งเป็นประเพณีของชาวภูเก็ตเพื่อให้ทุกชาตินั้นร่วมตระหนักถึงการรักษาธรรมชาติอีกด้วยนะคะเต่ามัสคอตนั้นไม่ได้ปล่อยนะคะปล่อยเต่าจริงลงสู่ท้องทะเลนะคะโดยสำหรับการแข่งขันAsian Beach Game ครั้งที่5ที่เวียดนามค่ะจัดขึ้นระหว่าง24กันยายนถึง3ตุลาคมปี2016นะคะซึ่งสรุปเหรียญรางวัลต้องบอกว่าทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะคะก็ทิ้งห่างทั้งทางฝั่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมไปถึงเกาหลีใต้นะคะน้ำดงเลยค่ะ56เหรียญทอง37เหรียญเงิน33เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด126เหรียญขณะที่จีนอันดับ2 16เหรียญทอง11เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงเกาหลีใต้อันดับที่3ค่ะ9เหรียญทอง14เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงอันดับที่4อิหร่านอันดับที่5เวียดนามค่ะครับมวยไทยนี่เรากวาดไป9เหรียญทองนะครับ10ตะกร้อ4เหรียญทองก็กวาดมาหมดนะครับบีชแฮนด์บอลหญิงเราก็ได้แชมป์นะครับในขณะที่กีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เราได้มาถึง6เหรียญทองนะครับใช่แล้วค่ะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬาไทยนะคะอันดับที่6คาซัคสถานอันดับที่7อินโดนีเซีย8ญี่ปุ่น9มองโกเลียนะคะแล้วก็10บาเรนค่ะจากพิธีปิดที่จบลงไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งที่4สำหรับ Asian Beach Games นะครับไปต่อที่ศึกคนชนคน NFL กันบ้าง นะครับมีผลการแข่งขันทุกคู่มาฝากนะครับโดยที่เกมที่จบไปแล้วก็คือ New Orleans Patriots ครับที่พบกับ Detroit Lions นะครับไปดูภาพการแข่งขันกันนะครับในเกมนี้ที่สนาม Gillette Stadium นะครับเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมา Patriots กับ Lions นะครับเริ่มเกมในช่วง2ควอเตอร์แรกนี่ก็เป็น Tom Brady นะครับควอเตอร์แบ็คของ Patriots ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับคว้าบอลให้กับทิมไรท์ทำคนเดียว2ทัชดาวน์นอกจากนี้ครับก็ยังมีลาการ์เรต บรอนนะครับที่ทำได้อีก1ทัชดาวน์ด้วยนะครับทำให้ถือว่านำอยู่เยอะเลยนะครับในช่วง2ควอเตอร์แรก24-6เลยครับส่วนการแข่งขันในช่วงควอเตอร์ที่3นี่สตีเฟนกรอสควอสตี้ครับก็เตะฟิลโกให้กับนิวอิงแลนด์ได้อีก3แต้มนะครับก็ทำให้ทีมนำห่างจากจังหวะนี้ไปอีกนะครับ27-6แล้วนะครับในขณะที่ควอเตอร์สุดท้ายแมตช์ควอเตอร์ครับมาเตะฟิลโกระยะ49หลาให้กับทีมเยือนไลออนตามมาห่างๆแต่ก็ตามมาได้แค่9-27นะครับหลังจากนั้นครับทางลาการ์เรต บรอนนะครับก็มาทำทัชดาวน์ส่งท้ายให้กับนิวอิงแลนด์แพทริออตถล่มดีทรอยต์ไลออนไปได้ขาดลอยเลยนะครับ34-9นะครับสถิติตอนนี้คือเยี่ยมเลยนะครับชนะ9แพ้2
เป็นจ่าฝูงของกลุ่ม AFC ตะวันออกอยู่นะครับส่วนดีทรอยต์ไลออนมีสถิติชนะ7แล้วก็แพ้ไป4ครับก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้าเพลย์ออฟอยู่เหมือนกันนะครับขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นๆสำหรับทางฝ้า NFL ค่ะ Atlanta Falcons แพ้ Cleveland Browns ไป24-26 Philadelphia Eagles ชนะ Tennessee Titans ไป43-24 Minnesota Vikings แพ้ Green Bay Packers ไป21-24 Indianapolis Colts ชนะทางด้านของ Jacksonville Jaguars ไปอย่างขาด123-3 Houston Texans เป็นฝ่ายแพ้ Cincinnati Bengals ไป13-22 Chicago Bears เป็นฝ่ายเอาชนะ Tampa Bay Buccaneers ไป21-13ค่ะยังมีคู่อื่นด้วยนะคะทางด้านของ Seattle Seahawks ค่ะก็เป็นฝ่ายชนะ Arizona Cardinals ไป19-3 San Diego Chargers ก็เป็นฝ่ายชนะ St. Louis Rams ไป27-24 Denver Broncos ค่ะเอาชนะ Miami Dolphins ไป39-36 San Francisco 49ers เอาชนะ Washington Redskins ไป17-13 แล้วก็ขณะที่ New York Giants ค่ะก็เป็นฝ่ายที่แพ้นะคะทางด้าน Dallas Cowboys ไป28-31ขณะที่1คู่มีการยกเลิกไปค่ะกับ Buffalo Bills ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน New York Jets นะคะเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเพราะหิมะตกหนักค่ะไปดูผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA กันบ้างนะครับเริ่มที่เกมระหว่าง Miami Heat ครับที่พบกับ Charlotte Hornets ครับ Charlotte Hornets แพ้มา5เกมติดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเกมนี้ด้วยนะครับคือหนึ่งในนั้นที่พวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับโดยที่ในครึ่งแรกครับการแข่งขันที่อเมริกันแอร์ไลน์ซารีน่านี่ทางลูโอเดงนะครับช่วยฮีททำแต้มขึ้นนำมอนเนสไปก่อน53-44คะแนนนะครับก็เป็นผู้เล่นที่เด่นที่สุดนะครับส่วนในช่วงควอเตอร์ที่3นะครับก็เริ่มไปถึง4นาทีเป็นแลนสเตฟานสันนะครับที่ทำ2แต้มให้ออนเนสตีเสมอได้ก่อนเลยนะครับ57คะแนนเท่ากันในจังหวะนี้แหละครับพอเสมอ57เท่ากันแล้วคุณพอร์นเนสก็ถือว่าพยายามเร่งเลยนะครับแล้วก็ทำแต้มได้ดีนะครับทำให้ขึ้นนำฮีทไปอยู่ที่72-67คะแนนนะครับต้องมาดวลกันต่อครับในช่วงควอเตอร์สุดท้ายครับฉบับนาเปียนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับทำ3แต้มในช่วง 5.11 วินาทีนะครับสุดท้ายของเกมทำให้ฮีทพลิกขึ้นนำออเนสอยู่ที่87-86นะครับหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็ถือว่าสู้กันได้ดูเดือดนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับก็เป็นฮีทที่ได้คริสบอสครับทำ2แต้มในช่วง31วินาทีสุดท้ายครับช่วยให้ฮีทเปิดบ้านเฉือนชนะออเรนจ์ไปด้วยสกอร์94-93คะแนนเลยนะครับเฉียดฉิวจริงๆออเรนจ์แพ้5เกมติดสถิติตอนนี้ชนะแค่4แพ้ไป10แล้วนะครับส่วนฮีทตอนนี้ก็ชนะไป8แล้วก็แพ้ไป6เกมครับเกมนี้ก็เป็นทางอูโรเดงนะครับฟอร์เวิร์ดของฮีทที่ทำแต้มมากที่สุดครับ26แต้ม8รีบาวด์3แอสซิสต์ Walker with 5 leans in Mr. Jefferson Mr. แต่ที่ผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะสำหรับทางด้านของบาสเกตบอล NBA ค่ะทางด้านของ Boston Celtics ค่ะเป็นฝ่ายแพ้ Portland Trail Blazers ไปนะคะ88-94 Memphis Grizzlies ชนะ LA Clippers ไป107-91 และ Oklahoma City Thunder ค่ะเป็นฝ่ายแพ้ Golden State Warriors ไป86-91ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพ2014 World Group ในรอบชิงชนะเลิศค่ะเป็นการเจอกันระหว่างฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยโรเจอร์เฟเดอเรอร์ชนะริชาร์ดกาสเก้พาสวิตเซอร์แลนด์ชนะฝรั่งเศส3-1คว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพ World Group 2014ที่สนามสตาร์ปีแอร์มอรอยในเมืองลิลส์ประเทศฝรั่งเศสหลังจากการแข่งขันวันที่2สวิตเซอร์แลนด์นำฝรั่งเศสเจ้าของแชมป์9สมัยอยู่2-1โดยสวิตเซอร์แลนด์ต้องการชัยชนะอีกเพียงแมตช์เดียวเท่านั้นจะสามารถปลดล็อกคว้าแชมป์สมัยแรกมาครองได้สำเร็จปรากฏว่าแข่งขันวันสุดท้ายประเภทเดียวชนมือโรเจอร์เฟเดอเรอร์ทำฝันของสวิตเซอร์แลนด์เป็นจริงได้สำเร็จหวดเอาชนะริชาร์ดกาสเก้ไป3เซตรวดด้วยสกอร์6-4 6-2และ6-2ก็เลยทำให้คู่ของซานิสลาสวอรินกาและกาเอลมองฟิลส์นั้นก็ถูกยกเลิกไปโดยปริยายนะคะแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ปลดล็อกคว้าแชมป์สมัยแรกมาครองได้สำเร็จจากการเอาชนะฝรั่งเศสไปทั้งสิ้น3-1หลังสวิตเซอร์แลนด์เคยทำผลงานดีที่สุดด้วยการเป็นรองแชมป์เมื่อปี1992คือจริงๆทางฝั่งทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ชวนทางด้านโรเจอร์เฟเดอเรอร์มาแข่งหลายครั้งแล้วนะคะตัวเฟเดอเรอร์เองไม่เคยมาแข่งเลยค่ะจนกระทั่งมาในปลายปีนี้แล้วก็พาทีมสวิตเซอร์แลนด์นั้นคว้าแชมป์เดวิสคัพมาได้สำเร็จค่ะครั้งนี้ถือว่าเขามุ่งมั่นจริงๆนะครับคืออาจจะมีอาการบาดเจ็บในช่วง
รอบชิงของ ATP World Tour Final และสุดท้ายได้ถอนตัวจากรายการใหญ่ที่มีรางวัลสูงที่สุดนะครับมาเพื่อช่วยชาติในเดวิสคัพด้วยนะครับส่วนรถส่วนหนึ่งฟอร์มูล่าวันสนามสุดท้ายนี่อย่างที่ทราบกันนะครับก็จะมีการเบิ้ลคะแนนเป็น2เท่านะครับไม่ฉะนั้นก่อนแข่งเนี่ยนิโก้ รอสเบิร์กในกรณีที่เป็นแชมป์ในสนามนี้ที่อาบูดาบีนะครับมีโอกาสเป็นแชมป์ถ้าหากว่าลุยส์แฮมิลตันนั้นไม่ติด1ใน3นะครับโดยที่ลุยส์แฮมิลตันนักขับของทีม Mercedes GP ก็ถือว่าผลงานดีนะครับเจ้าของแชมป์โลกในปี2008ก็สามารถคว้าแชมป์สมัยที่2นะครับเบิ้ลแชมป์ได้สำเร็จนะครับหลังจากที่สนามสุดท้ายนี่การแข่งขันที่สนามยาสมารีนาในเมืองอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสที่เขาเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกนะครับเจ้าตัวเนี่ยออกสตาร์ทจากกริดที่2นะครับแล้วก็แซงหน้านิโก้ รอสเบิร์กเพื่อร่วมทีมที่ออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพซิชันก่อนจะยึดตำแหน่งจ่าฝูงได้นะครับปัจจัยสำคัญก็คือ รอสเบิร์กนั้นต้องไม่มีแต้มในเกมนี้นะครับเนื่องจากว่ารถมีปัญหานะครับในเรื่องของกำลังแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถจะเร่งเครื่องได้เต็มกำลังรวมไปถึงในเรื่องของเบรกด้วยนะครับที่ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ครับทำให้ในช่วงประมาณ10รอบสุดท้ายนี่แทบจะไม่ได้เร่งเครื่องเลยนะครับแล้วสุดท้ายโดนแฮมิลตันเนี่ยน็อกรอบไปด้วยนะครับโดยที่เวลาของแฮมิลตันที่ออกมาในรายการนี้คือ1ชั่วโมง39นาที 2.619 วินาทีนะครับเอาชนะฟิลิเป้แมซ่าแล้วก็วิกตอรี่บอทัสแค่ผู้แข่งจากวิลเลียมไป 2.576 และ2.880 วินาทีตามลำดับนะครับส่วนเซบาสเตียนเวทเทลนะครับแชมป์โลก4สมัยของ Red Bull ซึ่งจะแข่งขันให้กับ Red Bull เป็นสนามสุดท้ายแล้วนะครับก็เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่8นะครับตามหลังแชมป์ถึง72วินาทีด้วยกันนะครับโดยที่การคว้าแชมป์ในครั้งนี้ของแฮมิลตันนี่ก็ส่งผลให้เขาจบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ต่อจากปี2008นะครับตอนนั้นก็อยู่กับแมคลาเรนนะครับก็ทำคะแนนสะสมรวม384แต้มนะครับชนะอันดับที่2อย่างรอสเบิร์กไป67แต้มนอกจากนี้แฮมิลตันยังกลายเป็นนักขับชาวบริติชคนแรกที่คว้าแชมป์มากกว่า1ครั้งหลังจากที่แจ็คกี้สจ๊วตเคยทำได้ในปี1971นะครับเบิ้ลแชมป์ได้ในที่สุดเขาบอกว่านี่คือวันที่ดีที่สุดของเขาเลยนะครับหลังจากที่วันในปี2008ได้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสิ่งที่เห็นและแตกต่างเลยก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ Mercedes ที่ปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับก็ท้าทายเครื่องยนต์เรโนรวมไปถึงเฟอร์รารี่ด้วยนะครับว่าฤดูกาลหน้าจะปรับกันมายังไงครับเพราะว่าสนามสุดท้ายอย่างที่เห็นนะครับว่าฟิลิปเป้แมซ่าแล้วก็วิกตอรี่บอทัสก็เป็น2นักขับจากวิลเลียมนะครับขอใช้เครื่องยนต์ Mercedes เหมือนกันค่ะ F1 เรามาต่อกันที่ผลการแข่งขันกอล์ฟรายการนี้กันบ้างกับ Australian Master ในวันสุดท้ายนะคะชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทที่สนาม Metropolitan Golf Club ในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียโดยแม้จะออกรอบสุดท้ายเก็บสกอร์เพิ่มไป4อันเดอร์พาร์นะคะแต่ทางด้านของอดัมสกอตนั้นก็ไล่ไม่ทันนะคะก็ไม่เพียงพอให้เจ้าตัวนั้นคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3ติดต่อกันอย่างน่าเสียดายค่ะจบการแข่งขันอันดับที่2ด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์เท่ากันกับจอร์จยังเกอร์และเจมส์มิสตี้นะคะ2คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติโดยมีสกอร์ตามหลังแชมป์อย่างนิโคลเล่นอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะคะไปดูกอล์ฟอีกรายการนึงนะครับ DP World Tour Championship ในวันสุดท้ายนะครับก็เป็นเฮนริก สเตนเซนนะครับที่ผลงานดีนะครับที่ UAE ครับนักกอล์ฟจากสวีเดนทำได้2อันเดอร์พาร์ในวันสุดท้ายทำให้สกอร์รวมมี16อันเดอร์พาร์นะครับเอาชนะรอรี่แมคเอนรอยโปรมือหนึ่งของโลกจากไอร์แลนด์เหนือรวมไปถึงจัสตินโรสจากอังกฤษแล้วก็วิกเตอร์ดูบูซองจากฝรั่งเศสไป2สโตรกนะครับสเตนเซนปิดฉากฤดูกาลนี้ด้วยการคว้าแชมป์บนตารางเรสทูดูไบด้วยนะครับมีคะแนนสะสมน้อยกว่าแชมป์อย่างรอดดี้แมคเอนรอยอยู่นะครับในตอนนี้ส่วนผลงานของธงชัยใจดีโปรชาวไทยออกรอบสุดท้ายเก็บเพื่อนไม่1อันเดอร์นะครับสกอร์รวม4วันมี6อันเดอร์ก็จบอันดับที่31ร่วมครับปิดฤดูกาลด้วยอันดับ22บนตาราง Race to Dubai นะครับก็ต้องการแชมป์ไว้ได้แต่สุดท้ายตารางคะแนนก็ยังแพ้โรลี่แมคเอนรอยอยู่ดีนะสำหรับ Race to Dubai ค่ะอีกหนึ่งรายการค่ะกับมาดานมามัดนะคะที่ฟอร์มแรงไม่เลิกเก็บเพิ่มไป3อันเดอร์พาร์แล้วคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รีสอร์ทเวิลด์มะนิลามาสเตอร์ที่สนามมะนิลาซาวด์วูดกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับในประเทศฟิลิปปินส์โดยมาดานมามัดนักกอล์ฟจากสิงคโปร์ผู้นำรอบที่แล้วยังโชว์ฟอร์มเก่งไม่เลิกออกรอบสุดท้ายเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์20อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2อย่างเลโอนีลเวเปอร์จากฝรั่งเศสไปถึง6สโตรกด้วยกันส่วนพรหมีสวัสดิ์ไล่ไม่ทันจบการแข่งขันอันดับที่3ด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทางด้านกิรเดชอภิบาลรัตน์ออกรอบสุดท้ายพลาดตีเกินไป3โอเวอร์พาร์ต้องร่วงจากอันดับ2มาจบอันดับ4ร่วมด้วยสกอร์10อันเดอร์พาร์
อันดับร่วงไม่เท่าไหร่นะคะแต่มันมีผลกับเงินรางวัลด้วยกอล์ฟก็รายงานกันมาตลอด4รายการนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอีกรายการหนึ่งนะครับที่เราจะมาติดตามกันนะครับก็คือการแข่งขันในรายการ CME Group Tour Championship นะครับโดยที่รายการนี้ในวันสุดท้ายครับลีเดียโคก็ดวลเพลย์ออฟชนะทางด้านแคโรต้าซิกันดาแล้วก็ทางกูเลต้ากรานาดานะครับครองแชมป์กอล์ฟในรายการนี้นะครับโดยที่มีรางวัลรวมอยู่ที่2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นลีเดียโคจากนิวซีแลนด์นะครับที่ผลงานดีนะครับหลังจากที่ PA Off ชนะหลังจากที่สกอร์มาเท่ากันที่10อันเดอร์พาร์นะครับโคก็เซฟพาร์ได้ทั้งหมด5ครั้งส่วนทางกรานาดานั้นเสียโบกี้ในรอบที่2ส่วนซิกันดาออกโบกี้ในรอบที่5นะครับโคปิดฉากฤดูกาล2014ได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับคว้าแชมป์ไปครองแล้วก็รับเงินรางวัลไป 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทย16ล้านบาทรวมถึงโบนัสอีก1ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ32ล้านบาทนะครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นรุกกี้คนแรกที่คว้าเงินรางวัลสะสมเกิน2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยก็64ล้านบาทนะครับนักกอล์ฟชาวไทยนะครับโมริยาจุฑานุการผลงานดีที่สุดครับจบอันดับ12ร่วมสกอร์รวม3อันเดอร์ครับพรณรงค์เพชรล้ำ50อยู่อันดับ50นะครับสกอร์รวม8โอเวอร์พาร์นะครับธีรภาสุวรรณปุระจบอันดับที่63ร่วมครับสกอร์รวม19โอเวอร์พาร์ครับปิดท้ายการแข่งขันกีฬารอบโลกในช่วงนี้กันกับสนุกเกอร์คารูโอเพ่นในวันสุดท้ายซึ่งชอนมอร์ฟี่ก็ชนะโรเบิร์ตมิลสกินนะคะก็คว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์ยูโรเปียนทัวร์รายการที่4ของฤดูกาลรูโอเพ่นที่ RWE Sport Halle ประเทศเยอรมนีได้สำเร็จนะคะก็เป็นแชมป์สมัยแรกของชอนมอร์ฟี่ด้วยนะคะเป็นมือ2ของรายการจากอังกฤษชนะโรเบิร์ตมิลสกินคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ13ของรายการไปอย่างไม่ยากเย็นด้วยสกอร์4ต่อ0เฟรมไฮไลท์เนี่ยมันไปอยู่ที่รอบรองนะครับที่เขาชนะจัดทรัมป์4ต่อ3เฟรมครับตั้งแต่ที่โดนนำไปก่อน3เฟรมนะครับในเฟรมสุดท้ายด้วยมีช่วงที่สกอร์เท่ากันที่22ด้วยนะครับจัดทรัมป์ของชอนมอร์ฟี่พอถึงรอบชิงก็คว้าแชมป์สบายนะครับนั่นคือเรื่องของผลกีฬารอบโลกนะครับช่วงหน้าเป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆครับแฟนบอลพลาดไม่ได้พักสักครู่เดียวครับ